เนี่ยกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวก็ขอสวัสดีเจริญธรรมสำนึกดีกับหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะฉันนะคะบุญนาบุญศรีค่ะอาชีพที่บ้านก็ค้าขายเล็กน้อยแล้วก็ทำเกษตรกรด้วยค่ะเกษตรกรรมด้วยค่ะแล้วก็การศึกษาก็ปริญญาตรีค่ะจากสถาบันมหาลัยชีวิตค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะค่ะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะก็ข้อที่สองมาจากบุรีรัมย์ข้อที่สามจะรักษาศีลห้าได้ไหมได้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็ยังทานไข่อยู่แต่ว่าเนื้อสัตว์ใหญ่ก็ไม่ได้ทานแล้วนะคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะคุณอาเชิญต่อเลยค่ะนะคุณค่ะจะรักษาศีลห้าได้ไหมได้นะคะก็จะพยายามลดเนื้อสัตว์นี่ก็ไม่ได้ทานนานแล้วนะคะแต่ว่าทานแต่ไข่นมก็ไม่ได้ทานค่ะโอ้ยไข่ไม่ได้ทานแต่ปลาค่ะแล้วก็จะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมได้ค่ะยินดีค่ะแล้วก็ทำไมถึง อยากมาเรียนวิชารามก็ได้ฟังท่านพระอาจารย์ท่านทำบรรยายทาง YouTube ยังบรรยายทางทีวีนะคะก็ตัวเองก็เป็นคนที่ชอบวิชาธรรมะอยู่แล้วแล้วก็ได้เรียนวิชาสุขภาพมาเล็กน้อยก็พอประมาณก็ชอบค่ะสองอย่างนี่ก็ชอบทั้งสองอย่างก็เลยว่าชอบก็ฟังอาจารย์ทุกวันเลยค่ะถ้าวันไหนมีเวลาก็จะเปิดหาทุกวันนะคะก็ชอบวิชาธรรมะและวิชาที่ท่านบอกว่าพ้นทุกข์เพราะว่าทุกคนเราเนี่ยทุกข์มากบางทีก็ทุกข์จะทุกข์มากทุกข์น้อยแล้วแต่วิบากกรรมก็ชอบในวิชาที่ท่านอาจารย์บรรยายนะคะก็เลยสนใจก็เลยว่าจะมีเรียนไม่น้อยเลยอยากเรียนจังเลยอ่ะก็เลยว่าถ้ามีบุญนะถ้ามีบุญถ้ามีบุญถึงท่านก็ขอให้ได้ไปเข้าค่ายหรือว่าไปได้เรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยวันนั้นถึงก็ดีใจนะคะก็เลยทำอันนี้ไม่ค่อยเก่งนะคะเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเฟซกับอะไรไม่ค่อยเก่งก็เลยใช้ลูกสาวนี่แหละค่ะช่วยให้ว่าทำไงก็เลยว่าได้สมใจก็เลยลงโลกหมายเลขไปเกือบไม่ทันนะคะก็เลยเอาต่อไปนะคะค่ะก็ต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นสอบถามเพิ่มเติมนะคะคุณอาได้รู้จักแพทย์วิถีธรรมมานานแค่ไหนแล้วคะผ่านช่องทาง YouTube Facebook เนาะเปิดไปเจอที่ทางทีวีก็สนใจเลยเข้าไปฟังแต่ก่อนก็ได้ยินทางพี่ๆท่านบอกว่าอุ๊ยรักษานี่ไปเข้าค่ายอโศกอะไรนี่น่ะก็เลยปี60ก็ได้ยินแต่ว่าก็ผ่านไปยังไม่มีบุญวาสนายังไม่ได้เข้าไปศึกษานะก็เลยมาเจอลองเข้าไปดูอุ้ยคือชอบแต่ไม่ตรงจริตกับตัวเองเป็นตัวเองเป็นชอบธรรมะอยู่แล้วก็เลยชอบค่ะก็คือเจออาจารย์เมื่อปี60เนาะค่ะก็แล้วหลังจากที่ได้ติดตามนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเนี่ยค่ะเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะคุณอาได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะจากที่ตัวเองเป็นคนที่แบบว่ายึดมั่นถือมั่นหรือว่าบางทีเราได้ยินกระทบมาคนในครอบครัวนี่แหละกระทบมาอย่างงี้ไม่ได้ดังใจเนาะก็จะเป็นเขาทำไม่ได้ดังใจเราเนี่ยเราก็ตึกตะกอนี่เราก็จะค่อนข้างที่จะเครียดนิดนึงนะว่าทำไมเราบอกแล้วอะไรนี่แต่ว่าตอนนี้ก็รู้จากฟังจากพระอาจารย์ท่านสอนว่าเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนก็ไม่มีอะไรนอนไม่มีอะไรเป็นของตัวตนเรามันก็มีวิบากเราวิบากเขาเราอาจจะเคยทำมาแบบนั้นเราก็ปล่อยวางก็รู้สึกใจเย็นลงมันจะเกิดนิดเดียวนี่มันก็หายไปนะทีนี้มันรู้สึกเบารู้สึกสบายตัวก็อู้ดีเพราะว่าอาจารย์ท่านบรรยายนี่มันจะฟังแจ้งมันมองเห็นตัวตนนะคะก็เลยชอบนะคะว่าอู้ทำไมไม่เคยฟังแบบนี้ค่ะก็เลยชอบค่ะค่ะค่ะประวัติความเจ็บป่วยไม่มีใช่ไหมคะความเจ็บป่วยเคยไปตรวจแล้วก็เจอไขมันในเลือดนะคะสูงสูงเกือบ300หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้กินยาเขาบอกว่าออกกำลังกายก็ไปวิ่งก็จะไอ้นี่แหละแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่ลดลงตอนหลังก็งานเยอะก็ไม่ได้วิ่งแล้วก็เลยอยากเข้าค่ายนี่แหละค่ะค่ะก็ค่ะก็จะได้ดูแลตัวเองไปด้วยนะคะฝึกฝนไปด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นภาคการศึกษานะคะก็จะเป็นภาคอีสานใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ภาคอีสานเนาะสังกัดภาคอีสานนะคะค่ะมีพี่น้องท่านใดนะคะมีคำถามอะไรที่จะสอบถามคุณอา
คุณนาเพิ่มเติมเชิญได้ค่ะถ้าไม่มีนะคะเราจะไปสู่ลำดับของคำสามคำถามสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเชิญอาชาติพุทธค่ะครับผมคุณพี่จะรักษาศีล5เบื้องต้นได้ไหมครับได้ค่ะครับคุณพี่จะรับฟังและทำตามมติหมู่ได้ไหมครับได้ค่ะและคุณพี่จะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมครับอะไรนะคะไม่ได้ยินค่ะขอโทษคุณพี่จะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมครับค่ะด้วยความยินดีค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปสู่ลำดับของการโหวตนะคะค่ะมีพี่น้องท่านใดนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะคะคัดค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับการสอบสัมภาษณ์ของคุณอาร์บุญนาในครั้งนี้นะคะสามารถยกมือได้ค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะครับคุณสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วนะคะครับยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะต้อนรับค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่ลำดับต่อไปไหมคะมีท่านไหนอีกไหมคะพี่ออนคะ